เรื่องพระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนพระศาสดาครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาอาชาติสัตตุกุมารแล้วถวายพระพรว่าขอถวายพระพรขอมหาบาพิษจงรับสั่งใช้ราชบุรุษผู้จักปลงพระชนพระสมณะโคดมลำดับนั้น อาชาตสัตตุกุมารรับสั่งใช้คนทั้งหลายว่าพนายพระผู้เป็นเจ้าเทวทัตสั่งอย่างใดท่านทั้งหลายจงทำอย่างนั้นลำดับนั้นพระเทวทัตจึงสั่งราชบุรุษคนหนึ่งว่าเจ้าจงไปพระสมณโคดมประทับอยู่ในที่โน้นจงปลงพระชนพระองค์แล้วจงมาทางนี้ ดังนี้ซุ่มราชบุรุษไว้สองคนริมทางนั้นด้วยสั่งว่าราชบุรุษใดมาทางนี้ลำพังผู้เดียวเจ้าทั้งสองจงฆ่าราชบุรุษนั้นแล้วมาทางนี้แล้วได้ซุ่มราชบุรุษไว้สี่คนริมทางนั้นด้วยสั่งว่าราชบุรุษเหล่าใดมาทางนี้สองคน เจ้าทั้งสี่คนจงฆ่าราชบุรุษสองคนนั้นแล้วมาทางนี้แล้วได้ซุ่มบุรุษไว้แปดคนริมทางนั้นด้วยสั่งว่าราชบุรุษเหล่าใดมาทางนี้สี่คนเจ้าทั้งแปดคนจงฆ่าราชบุรุษสี่คนนั้นแล้วมาทางนี้ แล้วได้ซุ่มราชบุรุษไว้สิหคนริมทางนั้นด้วยสั่งว่าราชบุรุษเหล่าใดมาทางนี้แปดคนเจ้าทั้งสิบหกคนจงฆ่าราชบุรุษแปดคนนั้นแล้วมาทางนี้ทรงแสดงอนุป,ปุพพิกถาครั้งนั้นบุรุษคนเดียวนั้น ถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งธนูแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคลัววันหวาดสะทกสะท้านมีกายแข็งได้ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้นผู้ลัววันหวาดสะทกสะท้าน มีกายแข็งยืนอยู่ครั้นแล้วได้ตรัสกับบุรุษนั้นว่ามาเถิดเจ้าอย่ากลัวเลยบุรุษนั้นวางดาบและโล่ปลดแล่งธนูวางไว้ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซบศีรษะลง แทบพระบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าโทษมาถึงสึ่งข้าพระพุทธเจ้าตามความโง่ตามความหลงตามอากุศลเพราะข้าพระพุทธเจ้ามีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตคิดจะฆ่าเข้ามาถึงที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับโทษของข้าพระพุทธเจ้านั้นโดยความเป็นโทษ เพื่อความสำรวมต่อไปพระพุทธเจ้าข้าเอาเถอะเจ้าโทษมาถึงเจ้าตามความโง่ตามความหลงตามอากุศลเพราะเจ้ามีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตคิดจะฆ่าเข้ามาถึงที่นี้เมื่อใดเจ้าเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วทำคืนตามธรรมเมื่อนั้นเรารับโทษนั้นของเจ้าเพราะผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปข้อนั้นเป็นความเจริญในอริยวินัยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอนุปุปภิกถาแก่บุรุษนั้นคือทรงแสดงทานศีลสวรรค์และอาทีนกความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วจึงทรงประกาศอานิสงส์ในการออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุรุษนั้นมีจิตคล่องมีจิต อ,อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตสูงขึ้นมีจิตผ่องใสจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่บุรุษนั้นณนะที่นั้นนั่นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นครั้งนั้นบุรุษนั้นมีธรรมอันเห็นแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์พูดจเจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสอ่งประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับบุรุษนั้นว่า เจ้าอย่าไปทางนี้จงไปทางนี้แล้วส่งส่งไปทางอื่นครั้งนั้นบุรุษสองคนนั้นคิดว่าทำไมหนอบุรุษคนเดียวนั้นจึงมาช้านักแล้วเดินสวนทางไปได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนักโคนไม้แห่งหนึ่ง แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่บุรุษสองคนนั้นพวกเขาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพ,พระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกับบุรุษทั้งสองนั้นว่าเจ้าทั้งสองอย่าไปทางนี้จงไปทางนี้แล้วทรงส่งไปทางอื่นแม้บุรุษสี่คนบุรุษแปดคนบุรุษสิบหกคนนั้นก็เป็นทํานองนั้นเหมือนกันครั้งนั้นบุรุษคนเดียวนั้น ได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วได้กล่าวว่าท่านเจ้าข้ากระผมไม่สามารถจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้เพราะพระองค์มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระเทวทัตจึงกล่าวว่าอย่าเลยเจ้าอย่าปรงพระชนพระสมณะโคดมเลยเรานี้แหละ จักปลงพระชนพระสมณโคดมเรื่องพระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนพระศาสดาจบ